สวัสดีค่ะคุณผู้ชมร้อยตะวันพันดาวนำคุณผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอย่างภาคเหนือโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปถึงภาคเหนือแต่อย่างใดจากเส้นทางถนนเพชรเกษมก็มายังบ้านฝายท่าหมู่ที่3ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงามีจุดสังเกตคือป้ายโรงเรียนเพื่อชีวิตเบลูก้าเลี้ยวเข้าไปประมาณ400เมตรเจอสุสานหรือกูโบฝายท่าเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก2กิโลเมตรก็ถึงยอดไข่นุ้ยที่ร้อยตะวันพันดาวภูมิใจนำเสนอการเดินทางนั้นค่อนข้างจะคลุกคลักเล็กน้อยนะคะเพราะเป็นเส้นทางที่กำลังเปิดใหม่ให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในโครงการเปิดโลกท่องเที่ยวเขาไข่นุ้ยนั่นเองนายสุภศักดิ์โภคบุตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวเล่าว่าพื้นที่เขาไข่นุ้ยแห่งนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยบริเวณโดยรอบเป็นที่ดินของชาวบ้านทั้งหมด7รายด้วยกันค่ะซึ่งทางอบต.จะได้ขออนุญาตจากป่าไม้เพื่อจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกต่อไปหลายคนสงสัยที่มาของชื่อเขาไข่นุ้ยนะคะต้องบอกว่าที่ดินบริเวณนี้บังไข่หรือนายศักดิ์แคล้วคล่องเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกเนื่องจากเห็นความสวยงามของทิวทัศน์และที่ดินแห่งนี้ก็อยู่ติดกับที่ดินของบังนุ้ยหรือนายนุ้ยนิ่งราวีก็เลยตั้งชื่อว่าเขาไข่นุ้ยเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าของทั้งสองที่ดินนั่นเองค่ะเขาลูกนี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ232ฟุตยอดเขาสูงถูกปรับให้เป็นที่ราบเหมาะแก่การตั้งแคมป์กางเต็นท์เป็นอย่างยิ่งความหนาวเย็นของอากาศเสมือนหนึ่งอยู่บนภูใดภูหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศก็ว่าได้เราเดินทางมาถึงย่ำค่ำสมาชิกต่างเตรียมพร้อมเรื่องที่พักผ่อนนอนหลับจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาอิ่มท้องกันบ้างละค่ะสำหรับอาหารที่เตรียมมาก็ถูกทยอยวางเรียงรายอยู่ตรงหน้าความสนุกสนานเป็นกันเองเริ่มมีสีสันทำให้บรรยากาศคึกคักเจริญอาหารกันทุกคนอากาศบนยอดเขาค่อนข้างหนาวเย็นสบายกลางคืนนอกจากจะใช้แสงจากหลอดไฟแล้วแสงพระจันทร์นวลกระจ่างก็ยังสาดส่องลงมาสร้างความโรแมนติกเป็นยิ่งนักนะคะถึงช่วงนี้แล้วใครใครพูดคุยก็คุยกันไปใครใครชมบรรยากาศก็ชมกันไปตื่นเช้ามาค่ะสิ่งที่เราทุกคนรอคอยนั้นก็คือม่านหมอกที่จะปกคลุมยอดเขาแห่งนี้แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เช้านี้เราได้พบกับสายหมอกอย่างเบาบางและมีปริมาณน้อยซึ่งบางใครบอกว่าม่านหมอกหนาทึบและสวยงามจะปรากฏให้เห็นเมื่อยามคลื่นลมสงบเงียบหากมีกระแสลมพัดมาแรงๆสายหมอกหนาๆก็จะกระจายฟุ้งไปหมดแต่ทีมงานก็ยังไม่ลดละนะคะที่จะหาภาพบรรยากาศที่ชาวบ้านทุ่งมะพร้าวต้องการให้เห็นมาจนได้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะว่าที่เห็นในภาพนั้นสวยงามเกินบรรยายจริงๆเขาไข่นุ้ยกำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้คุณผู้ชมหลายๆท่านที่ต้องการเดินทางไปชมบรรยากาศที่นี่ก็ควรศึกษาเส้นทางเตรียมพร้อมร่างกายหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลกับอบต.ทุ่งมะพร้าวก่อนก็ได้ที่นายสุภศักดิ์โภคบุตรนายกอบต.ทุ่งมะพร้าวหมายเลขโทรศัพท์081-893-8726รับรองเที่ยวครั้งนี้ได้ทั้งความสนุกอิ่มกับบรรยากาศแน่นอนค่ะ